คลิปในวันนี้เราจะทำการเล่นแมปกระโดดที่เขาบอกว่ายากที่สุดและหาลือโหดมากๆแต่ละด่านนี่ผมบอกเลยว่าก่อนจะผ่านไม่ได้นี่แทบจะลากเลือดคลิปในวันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับฝากไลค์ผมถึง500 ไลค์หน่อยนะครับสำหรับแมปกระโดดที่หาลือโหดขนาดนี้ไปดูกันเลยสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมสองชามอีกแล้วนะครับในวันนี้เราทำการพาไอ้เบนมาเล่น Minecraft แมปกระโดดนะครับผมซึ่งภารกิจในวันนี้นะครับเราต้องกระโดดไปถึงเส้นชัยให้ได้นะครับและแมปนี้มีความใหญ่แบบมากๆนะครับคุณดูดิใหญ่แบบโคตรใหญ่คุณคนดูเพราะฉะนั้นนะครับเราทำการกดเริ่มกันนะครับเพื่อทำการเปิดประตูอันนี้แล้วไปสู่เมืองแห่งการกระโดดกันพร้อมไหมน้องตุ้มว้าวเมืองการกระโดดโอเคครับเปิดมาครับเราไปที่ต้องกระโดดอะไรบ้างเนี่ยโหด่านแรกไปดูดิว้าวคือแบบโคตรใหญ่แต่มันใหญ่มากครับทุกคนเอาล่ะเข้าสู่เมืองการกระโดดครับเป้าหมายของเราคือผมอยากทำไฮสกอร์ในแข่งการกระโดดด้วยบอกว่าผมจะเป็นเซียนกระโดดแต่ผมไม่รู้ผมทำได้หรือเปล่านะแต่ว่าผมได้ทำได้อยู่ถ้าเกิดเราไม่พลาดเลยนะครับซึ่งการกระโดดของเกม Minecraft เนี่ยเอาจริงๆมันง่ายมากเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยนะครับเอาจริงใช่ไหมเบนมึงตามกูอยู่ปะเนี่ยครับใช่ตามอยู่ข้างหลังเอางี้ถ้าเกิดสมมติว่าเองพลาดอะเกิดเองแพ้เองตัดคลิปนี้ฟรีกันอ้าวกล้วยซึ่งการกระโดดของเกม Minecraft เนี่ยเอาจริงมันสายตาพร่ามัวไปนิดนึงแต่มันยากอยู่นะจริงอะยากอ้าวอีสัตว์ก็แบบว่าผมว่าจริงมันก็ยากเวอร์นะครับมันไม่ได้ยากเวอร์ขนาดนั้นแต่ผมยังผมโดดบล็อกอันนี้ไม่เป็นนะบล็อกฮันนี่อะโอ้ผมได้มอนัทเพิ่มแล้ววะโอเคโดดฮันนี่แล้วโดดฮันนี่แล้วแหมฮันนี่โดดยากเหลือเกินมาโดดต่อครับฮึ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 บโอ้ยตรงนี้ขึ้นไหนแล้ววะขึ้นไปถึงนู่นเลยวะเฮ้ยไกลเปล่าน้องอุ้ยมันโดดไกลเกินทุกคนมันเป็นนู่นแล้วอะผ่านสักรอบเหอะพาสักรอบเพ้อให้เป็นบุญตาเอ้ากูพลาดอีกแล้วอ๋อเกมสาธุบุญงงว่ะทุกคนคือทุกคนเชื่อป่าวแบบว่าบางทีผมแบบลายตาการกระโดดมากนะครับมันต้องกระโดดให้ถึงบล็อกสุดท้ายอ่ะเออมันถึงจะแบบโดด4บล็อกได้แต่นี่คือแบบแสดงว่ามันไม่รู้อ้าวไอ้รอดเออลาดอยู่บันไดมันดันเด้ออะไรเนี่ยผมทำคนมันหลายคลิปไงเนี่ยคลิปเนี้ยผมอะไรเปลี่ยนแล้วไงอะไรเลดเดอร์ไหนอันนี้นี่ไงเลดเดอร์อึ๊บอ๋อเลดเดอร์นี้สบายน้องเออเขาตามมารอระดับพี่อ่ะระดับพี่อ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่ก็ตามทันไอ้หนูโอเคครับคือทุกคนดูดิคือแบบแมปกระโดดอ่ะมันฮาร์ดโอ้ยไอ้กูแพ้คนตัดกูเองเนี่ยกูเป็นอาจารย์มันนะเว้ยอ้าวกูต่อยแล้วตัวนี้มันโดนหลายบล็อกอ๋อเข้าใจแล้วคือมันโดนหลายบล็อกไปทุกคนมันก็เลยแบบยากขึ้นมานิดนึงคือถ้าเกิดมันโดนไม่กี่บล็อกเนี่ยมันไม่ยากหรอกมาสลามบล็อกนี้ง่ายๆครับตรงนี้คือกระโดดแบบ3บล็อกอ่ะคือการกระโดด2บล็อก3บล็อกเนี่ยมันง่ายนะครับคือมันจะมีกระโดด4บล็อกอยู่ซึ่งแบบว่ากระโดด4บล็อกนี่เป็นอะไรที่ฮาร์ดคอร์กอไก่มากๆอุ้ยผมไม่ได้กระโดดมานานเนี่ยกูมันทอตอนเนี้ยไม่ได้กระโดดมานานแต่พอผมกระโดดรู้สึกแบบไข้คู่ควรไอ้น้องอะไรไปไหนเนี่ยไม่รู้ว่าด่านอะไรไม่รู้ว่าเนี่ยมันเล่นไม่รู้ว่าด่านแล้ววะต่อมาข้างล่างครับอันนี้ด่านอะไรอ่ะเอ้าเราอยู่คนละด่านกันเหรอใช่มันผมเป็นเอเนี่ยนะเป็นอะไรพิสมารีนไม่เป็นเอสโซนโซนเหรอพี่อยู่พิสมารีนด้วยอ๋อแปลว่าตอนนี้เราอยู่คนละด่านกันแล้วมึงไปทางซ้ายเหรอใช่เอ้ากูไปทางขวาโอเคครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่คนละด่านกันแล้วนะครับเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องไปเล่นด่านเดียวกับมันไม่อยากเล่นด่านเดียวกับมันอ่ะโอเคด่านผมมันเป็นด่านลิฟชายครับซึ่งภารกิจของเราก็คือว่าเราต้องทำการปาลิฟชายเนี่ยให้มันกระโดดแล้วก็จัมป์ลงน้ำตรงนี้ให้ได้ครับง่ายๆเห็นไหมทุกคนเป็นไงอ่ะสบายด่านผมมันง่ายอ่ะผมไม่รู้ว่าด่านนั้นต้องผ่านยังไงนะแต่ด่านผมเนี่ยผมรู้วิธีการผ่านไงผมว่ามันเซียนอยู่แล้วเซียนกระโดดอ่ะเออธรรมดาอ๋อโอเคเฮ้ยกูพลาดเออโอ้ยลิฟชายง่ายครับลิฟชายโอเคครับมาโคตรชอบไปเนี่ยผมว่าผมชอบนี่มากเลยผมชอบไอ้สามงามมากมันแบบตาทีมันดีมาโดดขึ้นมาได้อยู่อุ้ยแต่ของกูอะสบายเกินสบายแบบสบายโคตรยากเลยโคตรเลยอะใช่หรอฝั่งผมไม่รู้ฝ่ายเบนอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ไม่เลือกมาฝั่งกูว่าฝั่งกูมันโคตรง่ายไม่ได้คิดไม่ทันน้องคือกูเก่งอะมันแค่นั้นแหละเข้าใจไหมน้องมาไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงมันขึ้นอยู่กับตัวผมนี่แหละโอ้แล้วตัวนี้โดดไงทุกคนอ๋อนี่ปะอ๋อนี่โอเคผมก็งงว่ามันโดดไงอย่าบอกนะผมกลับมาทางเดิมไม่ใช่เราจะค่อยๆปีนไต่เถาวัลย์ขึ้นไปข้างบนตรงนี้โอเคผมรู้สึกได้เลยว่านี่มันเหมือนไม่ใช่แมปกระโดดธรรมดาเหมือนแมปพัซเซิลผสมเลยพัซเซิลผสมกระโดดอ่ะมึนดีว่ะไหนตรงนี้เอ้าพลาดทีอย่าบอกนะว่าผมต้องวิ่งกลับไปตรงนี้ใหม่นะผมลองลงมาข้างล่างใหม่ดูดิโอ้โหนี่คืออะไรอ่ะผมต้องกระโดดอันนี้ขึ้นมาเหรออ๋อโอเคครับกลับมาด่านหนังสือใหม่ถามจริงอ่ะผมว่าตรงนี้มันต้องโดดให้ได้เว้ยฮึบโอเคฮึบโอเคว้าวอ่ะโดดมาทางนี้อ่ะอ๋อโอเคคือแมปบางทีมันอาจจะให้เราล่วงไปข้างล่างนะครับก็คือเราไม่ต้องล่วงตามมันก็ได้นะครับมันแค่ทำให้คนโง่อย่างผมมันลุ้งหลงลืมมึนไปหน่อยนึงอะไรฮะเฮ้ออะไรตั้งหนาโดนกูแซงแน่เลยไม่มันไม่ได้อยู่ที่ยากเว้ยแมปกระโดดจริงๆไงที่ทุกคนรู้กันอะแมปกระโดดอะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามึงเก่งกระโดดแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่ว่ามึงมี IQ แค่ไหนอ้าว
กูบ้าตายโอ้ยเจ็บบอกแล้วแมปกระโดดไม่ได้ขึ้นว่ามึงเก่งกระโดดเว้ยมันขึ้นว่ามึงอะฉลาดในการหาทางแค่ไหนแมปพวกนี้มันเอาไว้สำหรับพวกคนที่เก่งลู่ทางนะครับใช่ละจูสฟิกเกอร์ทูเดอะเทิร์นล็อบบี้เอ้ยกลับล็อบบี้เลยก็ได้นะน้องเพราะว่าของพี่ใกล้จบแล้วหากุญแจเพื่อที่จะไปที่เบสเมนต์โอเคครับตอนนี้ผมต้องแมปกูถึงตอนนี้กูถึงหากุญแจแล้วอ่ะไหนไหนวะกุญแจอยู่ไหนวะผมว่าตรงนี้ผมต้องหากุญแจเพื่อที่จะไปที่เบสเมนต์หรือว่าห้องรับใต้ดินให้ได้นะครับอันนี้ป่ะอันนี้คือ Black for Train Worker ตอนนี้กูงงมากเลยไม่ต่างกันเจอแล้วเจอกุญแจแล้วโอเคครับกุญแจเบสเมนต์คีย์ครับว่าจะเปิดประตูใต้ดินนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเปิดตรงไหนนั่นเองน่าจะถึงระดับไปละมาดูอ๋อนี่เบสเมนต์คีย์ได้ละลงโอ้ชีวิตกูโอ้กูต้องมาผ่านกูต้องมากระโดดเลยตรงนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยอันนี้อะไรผมเจอคนบอกว่าอะไรอ่ะ portrait painting เอ้าโอเคครับ earth void portrait เอ้า earth ป๊อปโอ้มันให้กูเลือกระหว่างโลกกับความว่างเปล่าหรือ void ครับผมขอเลือกโลกผมก็เลยต้องกระโดดโลกกระโดดตรงฝั่งของโลกต่อโอเคมึนๆหน่อยนึงแต่เข้าใจได้อยู่เข้าใจว่าอะไรไม่รู้กูทะลุไปไหนอีกเนี่ยของกูมันเป็นตอนนี้มันเป็นแบบมิวเซียมเลยแล้วผมต้องพยายามกระโดดไปเอาแบบว่าผมจะไปทางไหนระหว่างน้ำกับวิเทอร์แล้วกันว้าวเลซ่าแล้วนะใช่หรอแบบมึงมันแบบมึงดูไม่หนุกเท่าแบบกูเลยว่ะแบบกูแม่งหลากหลายเกินอ่ะแบบกูตอนนี้หลายอารมณ์มากลาฟกิปเปอร์ทำไมโอ้ฟักดีดีน้องเกลละทำไมเนฟอร์กอตเดชิปอินเดียท่าอย่างนี้เลยฮึบโอเคครับผ่านแล้วตรงนี้มาต่อไปแมชกับวินสายลมผมขอเลือกสายลมแล้วกันนะไม่ได้เลยละโอเคโอ้สาธุโอ้สาธุสายลมกระโดดโดดก้อนเมฆไม่ยากโดดก้อนเมฆใช้เวลาหน่อยนึงแต่ไม่ยากขนาดนั้นมาฮึบพลังสายลมแวบโอเคครับสายลมไม่ยากจริงด้วยมาด่านต่อไปไฟหรือว่ากระดูกไฟดิว้าวโอ้ยโอเคฮึบไม่ยากขนาดนั้นขอบคุณครับมึงเป็นมึงด่าอะไรนั่นแหละสเตจหรือว่าบัสสเตจแล้วกันโอเคมันต้องคิดไอเทมกดชิดเอาเข้าตัวไม่ได้โคตรโหบอกแล้วด่าหลังๆมันเริ่มสนุกแล้วสนุกเกินอ่ะเนี่ยผมสนุกเกินตอนเนี้ยคือด่าผมกับไอด่าเดเบนน่ะมันความยากคือมันคนละด่านกันเว้ยมันเราเลือกคนละสายทางกันใช่ไหมขอบคุณที่มาเที่ยวนะเจอกันทีหลังนะผมเลือกคนละสายทางกันอ่ะมันก็จะแบบเราก็จะเจอคนละแบบกันอ่ะว้าวอันนี้อะไรเนี่ยทำไมมึงระเบิดมีระเบิดเต็มเลยวะโอ้ผมรู้วิธีเล่นแล้วผมรู้วิธีเล่นแบบนี้แหละโอเคขายเรือจุดเด็ดขาขายเรือครับผมหนักตัวกูก็ยากไอ้เบนเสถ่านละโอ้ไปต่างกันเลยแล้วเนี่ยหนักตัวกูมันเอฟเฟกต์ระเบิดใช่ป่ะแล้วกูต้องใช้เอฟเฟกต์ระเบิดอ่ะเพื่อให้มันระเบิดตัวกูขึ้นไปข้างบนอ่ะอ๋อทุกคนครับคุณดูดิหนักผมนี่มันฮัดคอกอไก่เกินเมื่อกี้ผมพยายามให้เอฟเฟกต์ระเบิดมันระเบิดผมอ่ะให้มันขึ้นมาข้างบนได้แล้วผมก็ต้องวิ่งตามไปโอเคลงล่างเนาะใช้ได้อยู่ฮึบคิปเปอร์แล้วอ๋อตรงนี้ผมรู้แล้วทำไมเดินไหนหรอโอ้เช็คไฟแรกเลยชาร์จอุ๊บทุกคนครับตอนนี้คือผมต้องพยายามหาทางเอาไฟชาร์จเนี่ยคือคิปเปอร์อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ฮึบไอ้เหี้ยยากเกินวะไอ้ด่านกูไม่โคตรยากเลยแบบมันฮาร์ดมากอ่ะมันแบบไอ้คิปเปอร์อ่ะไอ้คิปเปอร์มันระเบิดกูอ่ะเพื่อผ่านด่านให้ได้อ่ะโอ้ตายหมดหัวโอ้ยคุณพี่คืออะไรวะโอเคผ่านโอ้โหไอ้คิปเปอร์กูจะผ่านไม่ได้ไอ้เหี้ยยากจะไปครับมาขึ้นน้ำอบชัวโอ้กูยังไม่จบอีกเหรออันนี้ด่าอะไรโดดเหรอกูยังไม่จบไวโอเบนยังไม่จบกันอยู่ไหนวะนี่ด่ากูเหมือนมันไม่ยอมมันไม่อยากให้กูจบง่ายๆไว้นะมันบอกว่าแค่เนี้ยมันยังไม่สาแก่ใจของตัวมันเว้ยได้ถ้ามันไม่สาแก่ใจมึงกูจะจัดให้มึงเองทำไงวะเพราะว่าอย่างงี้โอเคละกระโดดบนรถลิปป๊อปชัวฮึบฮึบฮึบโอเคฮึบฮึบปักโอ้ลงน้ำเลยเดี๋ยววะฮึบโอเคเจอละฮึบมาค่อยๆไปนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับโดดขึ้นชึบ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 มาริโอผ่านเถอะโอ้ยด่านต่อไปอีกด่านอะไรอะลาวาแล้วมันไม่เช็คพอยต์ผมอะคือตกไปทีนึงนี่คือผมต้องกลับตรงนี้มาใหม่เลยใช่ไหมจะฮาร์ดไปไหนวะ
โอ้ชิโก้ทึบ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 ไปกันต่อกระโดดปั๊บไปค่อยๆค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นผมว่าได้จบแล้วมั้งของผมอะใช่ไหมนี่เป็นจบเฮียถึงไหนวะจบยังว่าทรมานกูได้ดียังไม่จบเอออ๋อกูต้องเข้าในนี้กูเห็นเป็นประสาทกูนึกว่าจบแล้วไม่ประสาทกูเนี่ยประสาทเด็กอะไรวะผมกดเหรอถามจริงเฮ้ยเนี่ยมันไม่ยอมมาทางเดียวกูอะมันเลยแบบเราเลยไม่รู้กันไว้เบนว่าเราเจออะไรบ้างถ้ามาทางเดียวกูจะรู้ว่าพ่อมันตายอะไรอะต้องลงข้างล่างโอเคครับมุดท่อมาริโอไหนมุดท่อมาริโอมีอะไรบ้างโหโอ้โหพี่ได้ขึ้นแล้วได้ขึ้นแล้วแบบกระโดดมันแบบกระโดดนี่มันยากจีโอเคขึ้นมาโดดต่อโดดต่อคุณยังกับมาริโอตอนนี้เชยโอเคมาแล้วมาแล้วไปไม่กี่ด่าด้วยโอเคโอ้กูยังไม่จบอีกไอ้เบสไอ้เฮียกูยังไม่จบเหมือนกันโอ้มันรู้สึกดีแล้ววิ่งกลับมาทางเดิมมะหรือเปล่าไม่ใช่ทางเดิมครับไหนผมผ่านด่านนี้ไปแล้วผมว่าอะไรอะอะไรอะทำไมตรงนี้มีแต่ความว่างเปล่าอะโอเคครับมาอุ้ยโอเคครับ flip ability obtain hot bar flip ability obtain hot bar อ๋อนี่อ่ะโอ้โอ้สามารถที่จะ flip ด่านอย่างนี้ได้เลยเหรอเอ้ยโอเคคิดอะไรเนี่ยอ่ะคุณลอง flip ด่านดูโอ้โอ้พี่มันให้กูเล่นเหมือนกับเมทัลเกียร์โอ้โอ้ตรงนี้มันฮาร์ดตรงนี้ฮาร์ดเกินฮาร์ดเกินฮาร์ดปั๊บโอเคครับโอเคครับผมว่าต้องมาทางนี้ชึบเรียบร้อยโอเคกดอันนี้ขึ้นเหรอว้าวต้นวอล์กในกลาสก็คือว่าอย่าเดินบนกระจกโอเคเข้าใจได้อยู่เข้าใจได้อยู่ตรงนี้ผมไม่รู้วิธีเล่นจริงๆนะอันนี้ผมว่าผมขอเกมหมดแล้วกันนะผมยอมแพ้ว่ะตรงนี้แม่งแบบมันสุดติ่งเกินอ่ะโอเคครับผมรู้แล้วผมมาผิดทางโอเคมันต้องมาทางนี้ป่ะไอเชี่ยไม่ใช่ทางนี้ทางไหนวะนี่มันต้องมาทางนี้นี่ทุกคนนี่โดดลงมาครับโอเคโหลดดิ้งเอ้าโอเคโอ้อะไรอ่ะแองเชียนอะไรอ่ะยูก็ต่ากาแล็กซี่ฮะแอตแทกทูโทรนี่อันนี้คืออะไรทุกคนปั๊บโอเคอ้าวเข้าใจแล้วกูด่านนี้โคตรโหดแอตแทกทูรีโคลโอเคครับโอเคตอนนี้ผมต้องทำการยิงไอ้เนี้ยเพื่อให้ตรงจุดเนี้ยมันเดินไปเรื่อยๆครับผมเข้าใจแล้วโอ้โหโคตรยากโอ้ไม่ได้แบบมันสวยมากเลยตรงเนี้ยตรงกูอ่ะตรงนี้แบบสวยจัดทุกคนสวยสวยแบบสวยจริงสวยจริงโอเคปากกูนี่เลยเดียโอ้โอ้ปลาปลาใหม่โอเคฮึบโอเคโอ้มีคอมาปลาโอเคโอ้โหโซ่โอ้โหโอเคโอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ามันล็อกหนเหรอมันคืออันนี้คือของจริงหรือของปลอมปะวิ่งแบบสวยจังเดี๋ยวเข้าใจตรงนี้แหละผมมาเล่นไงผมต้องโดดผมโดดที่มันเป็นสีนี้ใช่ไหมไอ้ปลานั่นดินี่คือผมโดดได้หรือเปล่าวะล้มเดินไม่ได้โดดได้สามสองหนึ่งนั่นคืออะไรวะเล่นสัตว์แมปกูไม่หัวควยสัตว์เลยแมปกูไม่เก่งจังไรอ่ะผมว่าต่างเลยอ่ะงงมันไม่ใช่พัซเซอร์หรอกเออไม่ใช่กระโดดแล้วอ๋ออย่างงี้โอเคผมเข้าใจแล้วโอ้โหจึ๊บโอเคโดดตรงนี้โดดตรงนี้ว้าวป่านี้ไม่มีที่เหยียบโอเคว้าวตานี้ให้มันมีที่เหยียบปึ๊บมันเหยียบต่อไปครับโอเคกูแล้วอ่ะโอเคเฮียนะตรงนี้กระโดดได้ป่ะว้าวกระโดดขึ้นมาข้างบนได้เลยมูทรมานกูทรมานไม่ต่างกับมึงเลยเฮียพวกเรามาเล่นแมปอะไรกันอยู่วะจริงๆเราน่าจะกลับไปนั่งเล่น PVP มันน่าจะดูสนุกกว่าอันนี้แบบมันโอ้โหแบบมันก็สนุกทุกคนมันสนุกมากสนุกจนผมรู้สึกว่าผมอยากจะร้องไห้แล้วก็บอกว่าคุยอ้าวกูคิดถึงแม่เฮียเดี๋ยวเราไปไอพวกตามเล่นกันนะ
โอ้ได้พวกนั้นเล่นด้วยกันนี่ปึ๋งแบบปึ๋งแบบกูกับแบบมึงอ่ะแม่งร้องไห้อ่ะแบบแม่งร้องไห้แบบพี่พ่อเผลอพี่ผมก็โทษพี่ผมลองปาคนหน่อยดิคนปาได้ไหมปาไม่ได้ปาได้ไหมผิดจะด่าสีให้ทันโอเคแบบมึงหันสีให้ทันใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอแบบกูเดี๋ยวกูเปิดให้ดูตอนจบคลิปจะรู้เลยแบบแบบที่มึงเล่นอ่ะเด็กน้อยแบบกูแบบผู้ใหญ่โอเคตรงนี้ทันพอดีเลยว่ะสุดยอดไปทุกคนคนดูเลยนี่ต้องทำไงต่ออ๋อเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋อพอเข้าใจมันก็เลยไม่ยากนี่หว่าโอ้โหไอ้กูไอโอเคกูผ่านแล้วโอ้โหนี่ไม่พอดีหรอมีกี่สเตจเนี่ยพ่อมึงสีแดงโอ้พี่กูเลยกูไม่อยากเล่นแล้วพี่ไรไม่อยากเล่นไรแหมมันก็สนุกดีหรอมึงอยากกูเห็นมึงละแหมมันก็สนุกไงแหมกูกูไปดิฮะอะไรเป็นไรเนี่ยฮะด่ากูมึงจะรู้ว่าด่ากูมันยากขนาดไหนมึงรู้ไหมว่าด่ากูมันยากขนาดไหนไอ้เหี้ยไอ้ยี่กูอยากอ่านไม่ทันเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอเคตรงนี้โดดมาตรงนี้โดดตรงนี้โดดตรงนี้โอ้ยทันไงโดดตรงนี้อ่ะโอเคตายโอ้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 ไอ้ยัยกูเฮ้ยกูหัวร้อนจนกูจะเป็นบ้าปีศาจเด็กๆก็เรียกว่าปีศาจพ่อกูเป็นบ้าในตอนนี้อ้าวกูตายวะนะกูตายได้ไงไอ้เหี้ยตอนนี้ด่าไอ้เหี้ยอะไรอ้าวไอ้เบนกูจะเป็นบ้าไอ้เบนกูเป็นปีศาจโอเคโอเคโอ้โหเอากูตายได้ไงโอ้โหโอ้โหแมปมึงโอ้โหเอากูจะอัปเดตเคมอัปเดตเคมโอ้ผ่านแล้วไอ้เหี้ยปล่อยกูออกไปกูอัปเดตเคมโอ้อัปเดตเคมอัปเดตเคมโอ้โหมึงจบแล้วเหรอไอ้เหี้ยมึงจบได้ไงโอ้ยมึงจบได้ยังกูจบแล้วจบได้ไหมโอ้กูต้องมีการลบไปดูมันจะมัดชิกโอ้ทับพอมไอ้เหี้ยเงินกูทับพอมตายนี่เป็นเดสลันเลยเงินกูหนาจะทับพอมทุกคนครับทุกคนดูผมก็เลยจะเป็นโจ๊กเกอร์ไอ้ยี่แบบอะไรเนี่ยแบบกระโดดอะไรเนี่ยแบบนี้เป็นการที่กูเป็นโจ๊กเกอร์ไอ้เบนกูก็เป็นกูเป็นโจ๊กเกอร์คือทุกคนครับคือแต่ว่าไอ้แบบไอ้ตอนที่มันไอ้ตอนที่มันพลิกแบบว่ามันจะมีด่านหนึ่งที่ผมต้องพลิกด้านไปกลับอ่ะอันนั้นอ่ะผมบอกเลยว่าแบบผมผมขี้แตกอ่ะผมแบบขี้แตกคือแบบยากขี้แตกอ่ะผมว่าถ้าเกิดเราผ่านตรงนี้เราก็จะจบทุกอย่างแล้วเว้ยใช่ไหมนี่คือด่านสุดท้ายใช่ไหมตอบกูมาทีพระเจ้าโอเคผมว่าพระเจ้าน่าจะตอบว่านี่คือด่านสุดท้ายแล้วแหละไม่น่าจะมีด่านมากกว่านี้แล้วครับถ้ามันมีมากกว่านี้ก็คือเงินกูทับพ่อมึงตายแค่นั่นแหละด่านเดธลันเนี่ยเป็นด่านสุดท้ายแล้วไม่น่ามีอะไรมากกว่าเดธลันแล้วว่านะผมบอกแล้วถ้าเกิดมันมีก็เงินกูทับพ่อมึงตายโอ้โหกองทัพไมค์คาร์ดคือถ้าเกิดกูโดนรถชนคือชนพ่อมึงตายเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยผ่านรถไปแล้วเว้ยผ่านรถผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านลมโอ้ยตรงนี้เช็คพอยต์ครับอันนี้อะไรอ่ะโดดปั๊บให้ไปสองทางเหรอมาทางนี้แล้วกันนะกูจะเป็นบ้าคือฉายไอ้เบนมันจบอ่ะไอ้เบนมันจบแล้วอ่ะก็รู้ว่าด่าผมยากขนาดไหนเปิดยังไม่ถือกูถือไอ้เหี้ยด่าไม่ยากจริงไอ้ด่ามึงมันเด็กน้อยเทียบกับด่ากูด่ากูระดับพระเจ้าไอ้น้องนี่ก็แหละจบไปยังอ่ะน่าไม่ถามให้ผมไปตอบว่ามันจบแล้วป่ะโอเคครับตกมาตรงนี้เดินเข้าประตูพอร์เทลผมว่าจบชัวร์ขอบคุณพระเจ้าผมจบแล้วครับทุกคนครับจบแล้วเราจบแล้วสิ่งที่ทำเงินลบหนักเพียงเนี่ยแต่ผมจบแล้วครับทุกคนครับโอเคครับเรามาดูกันดีกว่าว่าอันดับหนึ่งนี่มันไหวตั้งแต่ไหนอันดับหนึ่งเคยเบนจบก่อนนะครับเงินกูทับพ่อผมตายโอเคครับก็คลิปในวันนี้นะครับน่าจะไม่มีแล้วพอเหอะนะเจอกันบาย